เรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดพี่น้องชาวไทยที่ทำมาหากินอยู่ทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพสภาประชาชนภาคีเครือข่ายทุกอาชีพจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลาที่เหมาะสมผลการประชุมก็จะนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องรอรัฐบาลและผลงานประชุมส่วนหนึ่งก็จะส่งไปให้รัฐบาลแพทองธารชินวัตรเพื่อนำไปปฏิบัติว่านี่คือมติของสภาประชาชนทุกอาชีพส่วนรัฐบาลจะนำไปปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาลเพราะสภาประชาชนเป็นสภาตัวจริงเสียงจริงส่วนสภาและรัฐมนตรีปัจจุบันนี้เป็นเพียงตัวแทนซึ่งทำหน้าที่จากอำนาจของประชาชนทั้งประเทศตามมาตรา3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยจากการเลือกตั้งเมื่อปี66เราก็ได้รัฐบาลเศรษฐาทวีสินอยู่มา9เดือนรับมรดกจากรัฐธรรมนูญฉบับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ได้9ปีเศรษฐาทวีสินอยู่ได้9เดือนมาถึงปัจจุบันรัฐบาลแพทองธารชินวัตรก็อยู่ได้9วันนะครับต่อไปนี้ก็จะอยู่ได้กี่เดือนก็แล้วแต่รัฐบาลแล้วแต่ผลงานครับวันนี้เชิญพี่น้องมาร่วมปรึกษาหรือกันมาร่วมวิเคราะห์วิจัยครับว่าปัจจุบันนี้เรามีรัฐบาลมาแล้ว3นายกพลเอกประยุทธ์9ปีเศรษฐา9เดือนมาถึงแพทองธารซึ่งกำลังบริหารประเทศอยู่พี่น้องครับตอนนี้อุทกภัยก็ยังอยู่ตอนนี้ก็จะปลายฤดูฝนมรสุมแล้วตอนนี้ภาคเหนือก็ยังหนักโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเวลามีกำลังทรัพย์กำลังกายก็ช่วยกันครับเพราะเชียงใหม่นั้นมาท้ายสุดนึกไม่ถึงว่าน้ำจะท่วมแต่สุดท้ายก็ท่วมหนักครับและช่วงนี้ก็จังหวัดอื่นๆในภาคอีสานและตามลุ่มน้ำมาจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยามาจนถึงกรุงเทพก็ต้องระวังครับเพราะว่าฤดูฝนยังไม่หมดครับจนกว่าจะปลายเดือนตุลาพฤศจิกาเราก็ต้องระวังครับพี่น้องต้องช่วยเหลือกันครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญเพราะว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายปัจจุบันปัญหาของโลกยังมีการรบกันอยู่เรื่องโรคระบาดก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องช่วยกันดูแลตนเองดูแลครอบครัวคนข้างเคียงครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรซึ่งจะมาร่วมคุยกับพี่น้องว่าสถานการณ์เช่นนี้ทุกประเทศทั่วโลกได้ปรับตัวหลังโควิดตอนนี้ก็เจอภัยธรรมชาติทั่วโลกบรรยากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องธรรมชาติเรื่องสึนามิเรื่องฝนเรื่องอากาศต่างๆครับวันนี้ได้รับเกียรติจากดร.คณิตศรสมบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าพรรคประชากรไทยครับซึ่งตามกติกาคราวที่แล้วก็เลือกตั้งมา2ครั้งแล้วนะครับแต่คะแนนกติกามีคะแนนเขย่งบ้างไม่เขย่งบ้างเดี๋ยวก็หาร100เดี๋ยวก็หาร500เพราะฉะนั้นคะแนนก็ขาดนิดหน่อยครับแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้ไปทุกพรรคต้องเตรียมครับผู้สมัครเขตเท่าไหร่400ครับปาร์ตี้ลิสต์100ครับก็วันนี้ก็คุยกับพี่น้องว่าจะทำอย่างไรนะครับพอดูอาการรัฐบาลแล้วก็จะอยู่ได้น่าไม่รู้เท่าเศรษฐาหรือเปล่าพอประยุทธ์9เดือนประยุทธ์9ปีเศรษฐา9เดือนแพทองธารจะ9อะไร9วัน9สัปดาห์หรือ9เดือนครับ
ดร.ธีระเจียมยุกสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรับราชการจนครบวาระแทนที่จะไปพักผ่อนเพลิดเพลินเที่ยวรอบโลกชมนกชมไม้ตีกอล์ฟก็ตั้งพรรคเพื่ออะไรตั้งแต่รับราชการมาได้เห็นปัญหาทั้งหมดแต่รัฐบาลที่ผ่านมามันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาพื้นฐานของประเทศที่ยืนยงอยู่เดี๋ยวนี้ที่ทำให้ประเทศไทยยืนยงอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือภาคเกษตรครับดร.ธีระรับราชการอยู่กระทรวงเกษตรจึงมาตั้งพรรคคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ทำให้ประเทศไทยยืนยงเชิดชูหน้าชูตาของโลกเป็นดับต้นๆเดี๋ยวนี้ก็คือภาคเกษตรและผู้ใช้แรงงานซึ่งประเทศไทยไม่มีพรรคที่เกี่ยวกับภาคเกษตรและแรงงานซึ่งเป็นรากแก้วของประเทศครับดร.ธีระก็ตั้งแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งมาครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องชะลอเนื่องจากกติกาในการตั้งพรรคมันเป็นของนายทุนตั้งแต่รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบเป็นของนายทุนไทยที่อยู่เดี๋ยวนี้นี่ที่พยายามแก้ปัญหาแบบนายทุนนี่มันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องคิดต้องร่วมกันเพราะอันนี้แค่ลูกจ้างชั่วคราวตอนนี้ก็เหลือ2ปี8เดือนแต่จะอยู่ได้ไม่ได้ก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของประชาชนนะครับถ้าไม่ตรงปกก็เรียบร้อยครับครับพี่น้องครับรายการนี้เป็นรายการสดๆเลยครับเพื่อจะได้ทันกับสถานการณ์ว่าน้ำท่วมเชียงใหม่รัฐบาลทำอะไรอยู่ไปนั่งอ่านโพยอันนั้นไหวอันพร้อมไทยแลนด์อ่านอยู่นั่นแหละนี่นายกรัฐมนตรีรู้ไหมตั้งแต่การแต่งตัวการเดินการอะไรต่างมันต้องครบเครื่องใช่ไหมรูปแบบฟอร์มนี่พูดแล้วเป็นยังไงพี่น้องบอกประเสริฐบอกเป็นไงมันยังไงไม่รู้เป็นยังไงหน้ามันชาชาว่ะ นายกรัฐมนตรีของไทยไปประชุมทางสากลหน้าชาชาผมบอกทีนี้มันหน้ามันกาแฟหมดแล้วนะประชาชนเพราะฉะนั้นชะตากรรมอันนี้มันเกิดจากใครก็เกิดจากประชาชนใครเป็นคนรัฐประหารใครเป็นคนยุบสภาใครเป็นคนออกกติกามาจึงมาได้นายกแบบนี้ได้นโยบายแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเชิญพี่น้องครับโทรมาสดๆเลยครับ02-960-2133ครับโชว์อยู่ที่หน้าจอแล้วครับจะดูทางเฟซทาง TikTok นะเพื่อดูอย่าดูแต่หมูเด้ง ตอนนี้หมูเด้งไปทั่วโลกเนี่ยพวกชาวอาหรับเจ้าชายรับมามอบเงินได้อีก5ล้านบาทนี่หมูเด้งเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนต้องเอานโยบายหมูเด้งนี่มาแก้ปัญหาประเทศชาติครับก็ขอเชิญดร.ธีระก่อนเนื่องด้วยดร.ธีระเนี่ยตั้งพรรคแล้วลงเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าไม่ได้คะแนนเด้งก็ไม่ได้สมาชิกเมื่อไม่ได้สมาชิกแต่ตั้งแต่พลเอกประยุทธ์อยู่5ปีได้รัฐธรรมนูญมาฉบับหนึ่งเลือกตั้งเสร็จพลเอกประยุทธ์อยู่อีก4ปีไม่มีกฎหมายที่ตอบโจทย์เหมือนที่ว่านี่ดร.ครับครับคนพื้นฐานดร.ธีระก็เลยทำงานต่อโดยไม่ต้องอยู่ในสภาเทียมแต่อยู่ในสภาจริงโดยการยื่นเรื่องต่างๆตอนนี้กำลังตามเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ดร.ธีระก็จะมารายงานให้พี่น้องทราบว่าที่ดร.ยื่นไปนั้นคือการแก้ปัญหาที่รากแก้วรากเหง้าของประเทศเชิญครับครับรายงานพี่น้องครับขอบคุณฮะอาจารย์เสร็จฮะก็พี่น้องที่เคารพรักฮะผมดร.ธีระเจียมบุญยกขณะนี้ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มกรรมกรและเกษตรกรอิสระคือกลุ่มของเราเนี่ยมี2อาชีพนะอาจารย์อาชีพกรรมกรและเกษตรกรประมาณ20ล้านคนประมาณครึ่งหนึ่งของพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับผมก็ก่อนอื่นผมก็จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบว่าผมมีความวิตกอย่างยิ่งเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญการร่างรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ที่ทางรัฐบาลท่านกำลังทำอยู่ขนาดนี้ข้อแรกคือว่ามันมีมาตราหนึ่งในการที่จะแก้ได้แล้วก็รายละเอียดนั้นก็คืออาจารย์เสนะมีประชามติไปแล้วครับประชามสมมุติว่าครั้งที่หนึ่งเราทำกันในปีหน้าละปีนี้น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่ามีการแก้ไขระหว่างสองสภาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยผมพูดในฐานะประชาชนนะว่ากฎหมายประชามติที่นำเสนอในวุฒิสภาแล้วก็รัฐสภาสภาล่างเป็นคนเสนอคือผู้แทนประชาชนเนี่ยส่งขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะจบแล้วเพราะจากสภาล่างแต่วันนี้มันก็มีการแก้ไขอีกซึ่งผมเห็นว่ามันก็คงจะต้องใช้เวลามากถึงที่สำคัญคือมีการนับคะแนนประชามติสมมุติว่าประชาชนมีประมาณ53ล้านคนนะอาจารย์13นะแล้วตีเมาส์กลมๆว่า50ล้านคนเนี่ยเห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเกิน25ล้านคนครึ่งหนึ่งนะอาจารย์นะแล้วใน25ล้านคนเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเห็นด้วยอีกเป็นขั้นที่2คือเขาเรียกการmajority 2ครั้งคือมากกว่า 12.5 ล้านคนที่อนุญาตให้แก้ได้ดังนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยในขณะนี้คือปัญหาที่ยังไม่รู้ว่าจะแก้ได้หรือไม่แก้ไม่ได้เพราะหนึ่งยังไม่ผ่านครั้งที่1ไม่ผ่านครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็คงทำไม่ได้ผมเขาเลื่อนเห็นรัฐบาลเขาเลื่อนว่าเขาจะคงจะเมษาหรือปีหน้าเนี่ยคงจะทำขั้นที่หนึ่งได้ผมเกรงว่านะฮะเรียนให้ทราบว่าเราอาจจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ทันในก่อนปี70ซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ปัญหาใหญ่ๆคือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะประมาณ29ล้านล้านบาทนะฮะอาจารย์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องแก้ไขหนี้สินของประชาชนให้ได้นะอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ผมก็อยากจะให้ดร.คณิศรเนี่ยได้เพราะท่านทำงานเป็นหัวหน้าพรรคก็คงจะพูดว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองน่ะมันมีปัญหายังไงบ้างครับเชิญนะเชิญครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์แข่งเรียนแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการอาจารย์ประเสริฐเลื่อยโสสวัสดีครับอาจารย์ธีระเจียบุญยกนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปถึงน้องๆ นะครับของโรงเรียนที่ได้สูญเสียไปนะครับเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับที่รถเกิดเพลิงไหม้ขึ้นนะครับก็เสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับเราในของผมในนามพรรคประชาคนไทยเราก็ได้มีพวงหรีดไปให้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอให้กำลังใจกับพี่น้องผู้ประสบภัยนะครับหลายหลายจังหวัดในปัจจุบันนี้มันเกิดวิกฤตทางธรรมชาติอย่างมหันต์เลยนะครับช่วงนี้ที่หนักที่สุดก็คือเชียงใหม่นะครับส่วนเชียงรายนี่ก็ระลอก2แล้วหนักมากนะครับไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ที่ไหนว่าโคลนมาแบบท่วมหลังคานี่มันมหาศาลไม่รู้จะกู้ยังไงเนี่ยผมเห็นภาพแล้วลำบากนะครับแล้วก็ปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนี่ก็ต้องขอฝากนะครับเรื่องกฎหมายนะครับขอโยงเข้าไปเลยว่าในเรื่องกฎหมายที่มันมีปัญหาทุกวันนี้นอกจากปัญหากับนักการเมืองแล้วนะครับพรรคการเมืองก็มีนะครับเช่นทุกวันนี้พรรคการเมืองเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยถามกันทุกภาคส่วนว่าพรรคการเมืองนักการเมืองไปไหนทำไมไม่ลงไปช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชน
หลายท่านคงจะไม่เข้าใจเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เขียนไว้เช่นของมาตรา54นะครับห้ามเนี่ยไม่ให้ผู้ใดรับเงินหรือว่าเรียกรับหรือเรียอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นกรรมการตามมาตรา74เนี่ยห้ามไม่ให้พรรคการเมืองห้ามไม่ให้กรรมการห้ามไม่ให้สมาชิกเรียกรับหรือเรียอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นปัญหาพอเราได้แล้วยกตัวอย่างไปได้การไปแจกไปให้อีกก็จะไปเข้าในข้อกฎหมายเลือกตั้งอีกมันไม่ได้ผมก็เลยวันนั้นมีการเรียกนิเทศพรรคก็ได้ถามที่กกต.ไปเขาก็บอกว่ามันสุ่มเสี่ยงทุกประเด็นนี่เนี่ยขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับฟังตรงนี้ว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองนักการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นในสภาในสภาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะลงพื้นที่ได้แต่นอกสภาเนี่ยพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยให้บริจาคให้ทำได้แต่ว่าทำแล้วมันสุ่มเสี่ยงนะครับเหมือนพรรคประชากรไทยนี่ตั้งมา40กว่าปีแล้ว45 46จะเข้า46ปีแล้วแล้วจะต้องมาโดนยุบด้วยเรื่องอย่างนี้มันก็สุ่มเสี่ยงนั้นเพราะเราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ช่วยตั้งใจช่วยแต่ว่าการช่วยเนี่ย อาจจะช่วยในทางอ้อมไม่ได้ช่วยแบบเปิดเผยทางตรงเพราะว่ามันทำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆเพราะว่าตัวบทกฎหมายมันห้ามไว้แล้วมันก็สุ่มเสี่ยงทำให้พรรคต้องโดนยุบนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหานะครับเพราะหลายท่านยังสงสัยเอ้ยทำไมพรรคนี้ไปได้นะไม่รู้เขาได้อ่านหรือเปล่าผมเนี่ยทำหนังสือไปเลยนะแล้วก็ถามด้วยและถามสองรอบที่ประชุมเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามันทำได้ไหมการขอรับบริจาคเนี่ยปรากฏว่าขอรับบริจาคเราทำไม่ได้เลยทำไม่ได้นะครับพรรคการเมืองถามว่าแจกได้แต่ต้องเอาเงินของพรรคไปแจกแต่ก็ไม่เกิน3ล้านนะครับไปร่วมกับสื่อเอายกตัวอย่างพรรคประชากรไทยมีของไปร่วมเขาก็ไม่ร่วมเพราะว่ามันแบรนด์ของพรรคมันไม่ได้พรรคการเมืองนี้ทำยากมากผมก็ไม่เข้าใจว่ากฎหมายฉบับนี้มันออกมาได้ยังไงที่จำกัดสิทธิของนักการเมืองทั้งที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยจำกัดไม่ให้ได้ทำอะไรเลยเลยให้ได้เฉพาะพรรคที่อยู่ในรัฐบาลทำอย่างนี้มันลำบากมากนะครับเพราะปัญหาเรื่องข้อกฎหมายตอนนี้ในสภาที่ว่าได้ยื่นยัตติแล้วก็ผ่านสภาล่างแล้วยื่นให้สภาสูงก็คือสว.ได้ข่าวว่าตีกลับตอนนี้ก็เป็นปัญหาอีกแก้ข้อยังแก้ขนาดแก้เครียดรายมาตราไม่ได้แก้ทั้งฉบับแต่โดนตีกลับแล้วโดนตีกลับเนี่ยถามว่าอาจจะผิดขั้นตอนไม่ได้ทำประชามติหรือด้วยเหตุประการใดก็ไม่รู้เพราะว่าการเมืองมันลึกลับซับซ้อนเสียเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากฎหมายเนี่ยดูแล้วรัฐบาลนี้ไม่รู้จะได้แก้ทันหรือไม่ทันนะเพราะว่ารัฐบาลก็เจอภัยเจอวิบากกรรมหลายอย่างนะตอนนี้เจอหลายอย่าง10เรื่อง100เรื่องมันอาจจะโดนสักเรื่องมั้งคืออย่างอาจารย์คิดว่าสำหรับผมนะคิดว่าการทำครั้งที่หนึ่งเนี่ยน่าจะทำได้ในปีหน้านะปีหน้าอยู่แล้วครับแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันต้องอีกปีหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากใช้เงินเยอะนะอาจารย์เสิร์ชใช้เงินเยอะการออกแบบฟอร์มถึงประมาณ50ล้านคนเนี่ยแล้วก็การตรวจนับอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหากับพรรคการเมืองในการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าอาจจะแก้ยากนี่ก็ด้วยรัฐธรรมนูญที่เขียนบังคับไว้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโดนก็เรียกว่าโดนบล็อกไว้เกือบทุกช่องทางนะครับคือเรียนว่าอาจารย์นะมันผมดูแล้วมันเกือบจะแก้ไม่ได้เลยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมพูดด้วยความเคารพนะ
ว่าที่กำลังทำงานมาท่านอ่านดูให้ดีคือแก้ได้ก็คือแก้ได้แต่มันลำบากมากยึดอำนาจมาครับมันจะทำยังไงในเมื่อถ้าเกิดว่าครั้งที่หนึ่งถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องทำครั้งที่หนึ่งใหม่นะสมมติว่า50ล้านคนอาจารย์เสิร์ชคนมาลงคะแนนเนี่ยไม่ถึง25ล้านคนคือครึ่งหนึ่งตกไปเลยนะใช่ไม่ได้แต่ถึงถ้ามันมีลงคะแนนเกิน25ล้านคนอีกครึ่งหนึ่งของ25ล้านคนคือ 12.5 ล้านคนต้องเห็นด้วยว่าแก้ถ้ามันไม่ถึงก็จบอีกถ้าจบอย่างนี้ก็ครั้งที่หนึ่งก็คือศูนย์เปล่า 6,000 ล้านยังจำนะ 6,000 ล้านเนี่ยอาจารย์ว่าไงทำประชามติเออนี่แหละมันก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศชาติมันไม่มีใครรับผิดชอบนะไม่มีใครรับผิดชอบได้ว่ามันจะไม่ได้เนี่ยอาจารย์เตือนว่าใครจะรับผิดชอบไอ้ถ้าเกิดว่ามันมีคนมาลงทั้งสองอันเนี่ยไม่ครบถ้วนตามที่กกต.เขาจะตรวจนับเขาตรวจเขาเป็นคนตรวจนับถ้าเขาก็บอกว่าไม่ครบเนี่ยทำไงนะอาจารย์ที่เหลือจะไปโทษผู้ร่างก็ไม่ได้ครับดร.ธีระครับดร.นิสสอนครับวิธีบัญญัติกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาจนถึงพระราชบัญญัตินี่ครับมันก็มีกระบวนการมาตลอดนั่นก็คือผู้ที่จะบัญญัติกฎหมายนั้นมี3ทางหนึ่งคณะรัฐมนตรีครับสองส.ส.สามสสบวกสวสี่ประชาชน50,000คนทำทั้งฉบับได้เลยทีนี้ประเด็นบังคับในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ว่ามาตราสุดท้ายวิธีแก้ก็เหมือนที่ดร.ธีระว่าจะต้องประชามติก่อนลงประชามติทีนี้ในวิธีทำเนี่ยในสภาตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันมีวิธีการครับก็คือในเมื่อสภาเรามี2สภามีวุฒิกับส.ส.สภาผู้แทนก็ลงมติกันร่วมกันมาตราใดที่เป็นอุปสรรคในการแก้ที่ดร.ธีระว่าแก้ไม่ได้เลยแก้ได้ทั้งหมดครับและเหนือการแก้นี่พวกที่ฉีกรัฐธรรมนูญฉีกทิ้งเลยไม่ต้องแก้ฉีกทิ้งคือการรัฐประหารก็คือสภาทั้ง2สภาปัจจุบันไม่ต้องมาเจาะแจ๊ท่านประธานที่เคารพประชามติงั้นนี้แล้วไปให้วุฒิสมาชิกได้เลือกมาเนี่ยยกมือพรึบให้งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแล้วให้ใช้บทความต่อไปนี้แทนใจมีสสรหรือไม่ให้มีก็ได้ไม่ให้ประชาชนกระด้างได้ครับคือใครอาจารย์ละใครจะเป็นคนเสนออย่างนี้ได้เนี่ยสมาชิกของพรรคอาจารย์ของดร.เนี่ยครับ 50,000 คนเอามาสักแสนคนแล้วเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เลยทั้งฉบับนี่ผมเขียนเอาไว้แล้วมีแค่7หมวดนี่ไอ้นี่มันกี่หมวดเยอะเกินมี7หมวดครับหมวดละ10อนุเป็นรัฐธรรมนูญที่เดี๋ยวค่อยคุยกันครับเพราะเหตุนี้เองหัวหน้าพรรคทุกพรรคจึงต้องเตรียมตัวครับพี่น้องครับ029602133ครับถ้ามีเวลาก็โทรมานะครับไปคุยกันครับโอเคครับเพราะนั้นให้พี่น้องที่ฟังหรือดูทีวีหรือดูไลน์ดูเฟซช่อง13สามไทยครับพิมพ์เลย13ไลน์ทีวีครับแล้วก็โทรมาได้ครับเพราะนั้นก่อนที่จะคุยกันต่อว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปประชาชนจะต้องทำอะไรรัฐบาลจะต้องทำอะไรหัวหน้าพรรคต้องทำอะไรครับตอนนี้เรามีรัฐบาลและกำลังทำงานตามนโยบายงานที่ผ่านมาพี่น้องก็ได้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้นต่อไปเหลือเวลา2ปีเศษซึ่งรัฐบาลจะต้องทำงานโดยธรรมชาติใครมาเป็นรัฐบาลตามกติกานะครับก็เหลือ4ปีเหลือสองปีกว่าสองปีกว่าครับสองปีกว่าแต่ประชาชนเราไม่ปล่อยเราต้องกำกับเพราะเป็นลูกจ้างชั่วคราว
นะครับว่าคุณแถลงนโยบายตามกติกาอ้าวเราก็ทำตามกติกาที่เหลือคุณจะแก้ไขยังไงเรื่องที่ค้างมาคือแก้ไม่ตรงจบไม่ตรงปกไม่ตรงโจทย์ครับคือปัญหาเกษตรกรคนส่วนใหญ่ผู้ส่งออกข้าวส่งออกยางพาราส่งออกปาล์มน้ำมันส่งออกมันสำปะหลังรวยรวยแล้วรวยอีกแล้วเกษตรกรเป็นยังไงดร.คณิศรยางพาราปาล์มน้ำมันประมงพืชเกษตรดร.ธีระหอมหัวใหญ่ครับไหมลำไยถั่วสถิติการส่งออกของโลกเดี๋ยวนี้บางประเทศแซงประเทศไทยซึ่งส่งข้าวออกตั้งแต่เรายังไม่เกิดนับหนึ่งของโลกคุณภาพด้วยเกิดจากผลงานการบริหารของนายทุนพรรคนายทุนรัฐธรรมนูญนายทุนกำลังนี้นายทุนก็กำลังแก้ปัญหาแบบนายทุนน้อยเพราะฉะนั้นดร.เถระก็ติดตามนะครับเราไม่มีสมาชิกในสภาเทียมแต่เราเป็นสมาชิกในสภาจริงประชาชนก็ติดตามผลงานเชิญครับดร.ธนะได้ส่งไปตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์มาถึงเศรษฐามาถึงแพทองธารเชิญครับรายงานพี่น้องประชาชนว่าก้าวหน้าไปอย่างไรจะได้หรือไม่ครับพี่น้องที่เคารพรักฮะผมได้แจ้งให้รัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลท่านเศรษฐานะเพื่อจะขอกู้เงินประมาณ 4,090 ล้านบาทเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำโดยการที่เพิ่มการปลูกถั่วเหลืองอาจารย์เสิร์ชนะเราเนี่ยต้องสั่งนำเข้าถั่วเหลืองเนี่ยปีละประมาณ 3.2 ล้านตันเมื่อปี 66-67 นะมากกว่า3ล้านตันเสียดุลราคาปีละประมาณ 3-4 หมื่นล้านที่เป็นอย่างนี้คือว่าประเทศไทยเนี่ยกดราคาถั่วเหลืองคือเราผิดแต่ก่อนนี่เยอะนะได้พอใช้นะแต่วันนี้ต้องทางนำเข้านี่ถึงเว้นเห็นได้ GDP เนี่ยมันเหลือแค่ 1.9 เพราะเราขาดดุลการค้าเนี่ยตรงนี้ผมกับพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานเนี่ยได้เสนอโครงการนี้ไปแล้วก็เรื่องวันนี้อาจารย์เสนอนะเรื่องนี้อยู่ที่ท่านพงเทพเทพกาญจนาครับรอการเสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติเงินจำนวนนี้เพื่อดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะได้ก่อนธันวาเพราะว่าถั่วเหลืองรอบใหม่นี้จะปลูกเดือนธันวาประเทศเราเนี่ยปลูกถั่วเหลืองยังไม่ได้ถึงแสนตันนะแต่เราสั่งน้ำข้าวน่ะ3ล้านตันสามล้านตันเยอะมากนะอาจารย์ซึ่งถ้าประเทศไทยยัง เป็นอย่างนี้อยู่โดยไม่แก้ไขเนี่ยดุลการGDP ของอาจารย์ GDP ของประเทศไทยเนี่ยปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยมันแค่ 1.9 ครับผมอาจจะทำได้มาถึง2นะ 2.0 เนี่ยก็เนื่องจากโครงการที่ผมกำลังทำอยู่นี้คือการติดตั้งโซลาร์เซลล์กับการปลูกถั่วเหลืองประมาณแสนไร่ในปีนี้ก็ฝากไปยังท่านพงเทพ เทพกาญจนาฮะผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีฮะได้กรุณาอนุมัติโครงการของเราพี่น้องของเกษตรกรโดยเร็วนะฮะเพื่อให้ทันการปลูกในเดือนธันวาคมอันที่สองคือผมกับดร.คณิศรครับนี่ฮะก็จะลงประชุมวันที่1พฤศจิกายนที่อาจารย์ที่เทศบาลที่เทศบาลนะที่เทศบาลของบางขวัดก็อาจารย์มีอะไรบ้างก็เพิ่มเติมได้ฮะตรงนี้ที่อาจารย์บอกไปทางสมาชิกแล้วก็ทุกพรรคด้วยฮะครับครับครับเชิญครับครับก็ต่อเนื่องจากของ
ดร.ธีระนิดหนึ่งนะครับโครงการเขาเรียกว่าโครงการปรับโครงสร้างหนี้นะครับปรับโครงสร้างหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใดที่เป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบนะเพื่อที่จะปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญนะครับในวันที่1นะครับวันที่1พฤศจิกายนใช่มั้ยวันรอบครั้งที่1ครั้งที่1นะครับวันที่1พฤศจิกายนบางขุวัดนะครับที่เทศบาลบางขุวัดเทศบาลเมืองนะมาลงทะเบียนกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาลงทะเบียนมาพบปะกับธนาคารของรัฐหรือว่าทุนต่างๆนะครับที่จะเข้ามาช่วยกันแก้หนี้สินให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีหนี้มีสินเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่อยากจะปรับเรื่องโครงสร้างหนี้หรือมาปรึกษาได้นะครับในวันนั้นนะครับเพราะว่าทางผมและดร.ธีระก็ได้ช่วยกันหาทางหาวิธีการเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยตอนนี้ที่มันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ก็เนื่องจากโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรหรือว่าพื้นฐานของเกษตรกรมันมีหนี้มากนะครับพอมีหนี้มากนะครับระบบการโฟลของการเงินที่จะมาอยู่ในภาคการตลาดเนี่ย มันหมุนเวียนไม่ได้นะครับ ได้มาเท่าไหร่ก็ต้องไปจ่ายหนี้หมด อยู่ในทุนหมด นะครับเพราะเมื่อไปอยู่เงินไปอยู่เฉพาะบางส่วนบางกลุ่มเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศที่จะเดินไปได้ ครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับที่จะต้องแก้ปัญหาก็คือปรับโครงสร้างหนี้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้อะไรต่างๆของประเทศที่มันยีรุงตุงนังทุกวันนี้นะครับเรียนเพิ่มเติมยังท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าอาจารย์เชิญนะเราเชิญหนึ่งผู้แทนรัฐบาล อาจจะเป็นที่ปรึกษา5คนของรัฐบาลคือแทนองค์ฐานท่านนายกเนี่ยอย่างน้อยคนหรือ2คนต้องมาครับอันที่2ก็ผู้แทนกระทรวงคลังอันที่3อาจจะเป็นผู้แทนของธนาคารรัฐบาลคือก็ให้ธนาคารออมสินนะเป็นผู้ดูแลเรื่องปัญหานี่นอกระบบอันที่3ก็คือกระทรวงเกษตรโดยกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมสหกรณ์คือที่เต็มไปเพราะว่ากรมเสริมสหกรณ์เนี่ยดูแลสหกรณ์ทั้งประเทศอาจารย์ระบบสหกรณ์ที่ในหลวงท่านได้ตั้งมาตั้ง 7-80 ปีเนี่ยมันยังไม่สามารถจะแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรได้คือมันก็ได้ไปคือพอสมควรนะแล้วเราต้องการรวมสหกรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์กรเดียวกันเพื่อได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรพี่น้องกรรมการผมมันจะมีผู้แทนสามกระทรวงนะคือเกษตรและผู้แทนกระทรวงแรงงานกรรมกรคือกรรมกรเนี่ยอาจารย์พี่น้องผมที่รับจ้างวันละ 300-400 บาทเนี่ยถึงรัฐบาลว่าจะปรับเป็น400ได้เนี่ยนะ มันยังไม่มีสากล อันนี้อาจารย์ต้องดูใช่ผมพูดถูกไหมดังนั้นผมก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเชิญผู้แทนรัฐบาลมาว่าพี่น้องของผมกรรมกรหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันได้วันละ3หรือ400บาทหรือ500บาทเนี่ยมันไม่สามารถจะมีที่อยู่มีอาหารพอเพียงมีที่อยู่อาศัยลูกจะเรียนยังไง500บาทเนี่ยเช้าอาจารย์เสิร์ชแจกลูก100บาทก็หมดแล้วอีก400บาทครอบครัวจะกินกันยังไงเขาต้องมีระบบสหกรณ์โดยเกษตรกรจะส่งอาหารมาขายราคาถูกให้นี่คือความหวังของเราในการประชุมที่ผมเรียนเสนอกับท่านผู้ชมไปเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เสิร์ชจะมีอะไรคิดเพิ่มเติมไหมหนึ่งเนี้ยก็เชิญอาจารย์ก็ในนามของพรรคประชากรไทยเรานะครับก็รู้ดีนะครับว่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้น
ในนามของพรรคประชากรไทยเราก็มีนโยบายนะครับที่จะรองรับที่จะช่วยเหลือที่จะขับเคลื่อนตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าพรรคประชากรไทยเราไม่ได้อยู่ในสภาแต่ว่าเราก็มีนโยบายที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเช่นสินค้าทางการเกษตรนี่มันมีปัญหามาทุกยุคทุกสมัยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆถ้ารัฐบาลไม่ทำพรรคประชากรไทยเราทำแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังทำในกลุ่มของที่จะส่งเสริมเรื่องสากลนี่แหละครับสากลเนี่ยจริงๆพรรคประชากรไทยเราเขียนนโยบายไว้ชัดเจนว่าจะต้องส่งเสริมเรื่องกลุ่มสากลทั้งหลายนี่ให้มันเข้มแข็งเงินของสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยรู้ไหมมันมีหลายแสนล้านตอนนี้แต่การเกษตรกรผู้ผลิตทั้งหลายเนี่ยมันลำบากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปแก้ให้มันผมเรียนว่าในฐานะที่ผมอยู่กระทรวงนี้มาประมาณ30ปีนะ29ปีก็คือสากลที่ของอาจารย์คือชุมนุมสากลเนี่ยเมื่อตรวจสอบแล้วมีหลายแสนล้านมากอย่างที่ว่าแล้วก็มันไม่สามารถจะขับเคลื่อนมาเป็นประโยชน์กับสากลอื่นๆทั่วประเทศตอนนี้การประชุมของเราวันที่1เนี่ยเรากำลังจะเสนอให้กรมส่งเสริมสากลเนี่ยควบรวมสากลทั้งหมดมาในระบบเดียวกันแล้วก็ใช้เงินทุนร่วมกันไม่ว่าสากลข้าราชการสากลนอมทรัพย์อะไรเนี่ยจังหวัดหนึ่งจะเป็นชุมนุมสากล1จังหวัดแล้วพี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาของผมที่มันตกไม่ได้สามารถจะเข้าระบบสากลเลยก็เข้าไปร่วมด้วยนี่คือความหมังในการประชุมวันที่1เนี่ยฮะอาจารย์ก็เรียนให้ทราบว่าก็คงจะเป็นแนวนโยบายของพรรคประชากรไทยถูกต้องมั้ยเพื่อจะให้มีข้าวคือพี่น้องชาวนาของผมเนี่ยได้ส่งข้าวมาขายในร้านสากลของจังหวัดนั้นในราคาที่ถูกแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยทุเรียนหรือผลผักพืชผักผลไม้ต่างๆจะได้ควบคุมในราคาได้พี่น้องคนไหนที่มีปัญหาก็สามารถจะกู้ยืมเงินสากลรวมที่ผมกำลังจะฟอร์มขึ้นมานั้นนะผมนึกเชิญอาจารย์ดร.คณิศรเนี่ยได้ร่วมในการเสวนาด้วยเพื่อขับเคลื่อนในรูปในภาคของการเมืองส่วนผมจะขับเคลื่อนในภาคของประชาชนครับครับทีนี้การแก้ปัญหาตรงนี้มันมีอุปสรรคหลายอย่างนี่ขอเรียนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าปัญหาอุปสรรคหลายอย่างที่ว่ามันไม่สามารถขับเคลื่อนเรื่องเงินทุนเงินทุนให้กับเกษตรกรเนี่ยเช่นเหมือนธนาคารเนี่ยธนาคารก็ต้องไปมองไปดูว่าควรจะปรับลดเงื่อนไขต่างๆเช่นเนี่ยเรื่องถ้าเป็นอาชีพเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องไปมองว่าโครงการที่เขาทำนี่ขึ้นมาเนี่ยที่เขาจะยื่นเนี่ยมันจริงไหมเขาทำแต่ถ้าคุณไปมองเรื่องเครดิตอย่างเดียวเนี่ยก็ลำบากอย่าหวังเลยว่าประเทศนี้มันจะเดินไปได้ใช่ใช่มันทำไม่ได้เพราะว่ามันจะติดเรื่องเงื่อนไขการกู้เอาเงินทุนมาสร้างอาชีพเนี่ยมันทำไม่ได้เลยทุกวันนี้มันติดตรงนี้หมดเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ความหวังของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ ช่วยเหลืออย่างจริงจังใช่ไม่ว่าทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพ อาชีพผลไม้อาชีพปลูกข้าวอาชีพทำสวนปาล์มอาชีพทำสวนยางอาชีพทางภาคเหนือพวกข้าวโพดพวกมันสำปะหลังอ้อยทุกอาชีพต้องส่งเสริมมันอย่างจริงจังคืออาจารย์คณิศรนะอาจารย์ท่านอาจารย์เชิญนะคือความหวังของพี่น้องเกษตรกรกับกรรมกรของผมเนี่ยทุกคนต้องมีสิทธิ์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์รวมหนึ่งนี้แล้วสหกรณ์ทั้งหมดเนี่ยที่มีเงินไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านเนี่ยเอามากองรวมเลยทุกคนก็เข้าไปกู้ยืมได้ขณะนี้สหกรณ์ฮะอาจารย์เชิญนะดอกเบี้ยไม่เท่ากันบางอันก็7 8บางอันก็3 4บางอันก็4 5อะไรเนี่ยเราต้องปรับดอกเบี้ยของประชาชนเนี่ยให้เท่าให้ต่ำกว่าแบงค์แล้วกู้ง่ายกว่าแบงค์นี่คือความหวังของการประชุมครั้งนี้นะเป็นการประชุมที่
ที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งของประเทศไทยนะในการที่จะเสนอรัฐบาลว่าทุกคนต้องมีที่พึ่งในด้านการเงินเนี่ยผมเนี่ยเวลามาอยู่กรุงเทพเนี่ยถามว่าผมจะไปเข้าสหกรณ์ที่ไหนก็ไม่ได้แต่เรากำลังจะทำสิ่งที่เกิดขึ้นมาพี่น้องมาจากอีสานอาจารย์เสิร์ชมาทำมาหากินค้าขายแผงลอยอะไรนี่ก็สมัครได้ต่อไปในอนาคตคือเรากำลังเสนอรัฐบาลให้เพิ่มกฎหมายไอ้นี่กฎหมายนี้จะต้องเกิดขึ้นพร้อมรัฐธรรมนูญใหม่อย่างช้าที่สุดที่อาจารย์เสิร์ชหวังไว้ว่าไอ้มันจะต้องแก้ไขอะไรได้เนี่ยนี่แล้วผมพวกเราจะทำครับก็คงเรียนผ่านไปครับอย่างท่านผู้ฟังแค่นี้ก่อนนะครับขอเชิญอาจารย์ครับก็สรุปนะครับขอสรุปว่าในการประชุมวันนี้นะครับเรื่องแรกที่เราได้คุยกันเรื่องปัญหาของรัฐธรรมนูญนะครับก็จริงๆตอนนี้ก็สวตีกลับมานะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะมันมีเงื่อนไขมีระเบียบหลายอย่างที่ไม่สามารถไปต่อได้เพราะฉะนั้นก็เมื่อครั้งที่หนึ่งตีกลับมาครั้งที่สองมันต้องผ่านถ้าไม่ผ่านก็ตีตกไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรัฐธรรมนูญนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนมากเพราะว่าจะต้องไปดูทุกอย่างนะครับไปดูรายละเอียดย่อยๆที่หมกเม็ดไว้หลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไม่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆเรื่องทำประชามติถ้าไม่ได้ทำก็ไม่ได้นะครับข้อกฎหมายแล้วก็ถ้าสว.ไม่ร่วมด้วยก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนี่คือปัญหาของการแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละครับมันไม่รู้จะโทษใครต้องโทษคนที่ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมไม่ขอเอ่ยนะครับไม่ขอเอ่ยไม่ขอซ้ำเติมแต่ว่าในรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาก็ยังมีทางออกนะครับยังมีทางออกที่จะสามารถที่จะแก้ได้จะแก้แบบไหนจะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับนะครับยกเว้นบางมาตราอะไรนี่ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญแต่ปัญหาสำคัญทุกวันนี้ที่ประสบกันนะครับไม่ว่านายกคนที่หนึ่งนะครับนายกเศรษฐามาแก้ได้9เดือนก็ไม่มีอะไรคืบหน้าประชาชนก็ยังเหมือนเดิมตอนนี้ก็แก้ด้วยนายกคนที่สองก็โดยการแจกเงินไปแล้ว 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นก็เศรษฐกิจก็รอดูต่อไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ว่ามันจะมีผลอย่างไรครับต่อประเทศชาติต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับก็พี่น้องครับวันนี้ก็แลกเปลี่ยนกันครับต้นต่อถ้าจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าไม่ว่าจะอีก2ปี3ปีหรือสัปดาห์หน้าก็ตามกติกาใหญ่คือรัฐธรรมนูญจะต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชน1ตามกติกานี้พยายามล็อกเอาไว้แต่ประชาชน 50,000 คนเพราะฉะนั้น2พรรคนี้ 50,000 คนที่ดร.ว่าสภาวุฒิสภาก็แก้ไปโยนไปก็โยนมาเพราะฉะนั้นภาคประชาชนก็ทำรัฐธรรมนูญเหมือนกันในอนาคตเรายังมีงานที่จะต้องทำอีกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณดร.คณิศรสมรวนดร.เทระเยี่ยมยกครับที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกับประชาชนครับวันนี้เราลาพี่น้องครับสวัสดีครับพบกันในการเลือกตั้งเร็วๆนี้ครับก็มีหัวเข่าแล้วก็เท้าชาแล้วก็มีโรคไตเท้าบวมดูในโทรทัศน์ครับก็สุขภาพเราแรงแข็งแรงขึ้นพักผ่อนนอนหลับสบายใช่ไหมค่ะแล้วทำให้หน้าตาของเรามันสดใสขึ้นกว่าเก่าเมื่อก่อนจะดำๆคล้ำๆอะไรเงี้ยแต่ดำจะดีขึ้นก่อนโอ้โหเนี่ยทรมานเวลาหลับได้ตีหนึ่งตีสองยังไม่อยากหลับเรื่องนอนเนี่ยยกให้เลย